สำหรับคู่เอกนำรายการนะครับระหว่างโชคดีกับหนุ่มสุรินทร์นะครับเดี๋ยวเอ็ดมินจะพาไปติดตามบรรยากาศหลังเกมกันนะเดินตามเจ้าโชคดีไปนะมวยไทยมวยมาที่วันนี้เดี๋ยวมันเจ็บขาแล้วนะเดี๋ยวมันเจ็บขามวยมาถูกคอมาแย่งแย่งแย่งผีไปก่อนหน่อยครับสามโยกไปเลยเลยผมจะนั่งลงเลยเลยบอกเล่นไปวันย่างหนามวยแค่แบกกันดีกว่าตัวไปไปห้องก็ยังเอาไปห้องตีมันไม่ไปเลยวะแต่มันก็เจ็บขาเลยจะไปแล้วขาเนี่ยจะเอาให้ได้ไม่เจ็บขาเลยโอ้แล้วไปพลาดยกไหนเนี่ยสามยังไม่คู่มือสามเดี๋ยวก็สามก็แย่ๆสามไม่งอสามสามแย่ๆมาทุกครั้งแต่มาไม่ปกติก็บอกทำไมมันมักเหนื่อยหอบนี่มันหักสั่งหักสองปุ๊บจบจะมีตัวหมัดทำไมไม่ลงเลยวะรู้จังหันหัวกุ้งกุ้งเขาถามก่อนเราจะโดนเนี่ยเขาโดนเราก่อนไม่ต้องให้เขาโดนเราก่อนแล้วเขามีอาการก็แต่จังหวะที่เขาตอบเราจะเอาปุ๊บเนี่ยเขาสวนออกมาเลยแล้วทีนี้เป็นชุดเป็นชุดเลยนะพอละงอปุ๊บแล้วหมัดเขาเราก็ตัวเราใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่ไหมก็ใหญ่กว่าผมอยู่นิดนึงคือที่ว่าตีของตีของไม่ไปเนี่ยมันคือยังไงนะแล้วมันอยู่ได้อ๋อคือโดนเราแต่เขาอยู่ได้นะแต่เราโดนเขาอยู่เราเบาก่อนแต่ว่าวันนี้เราโชคดีนะถือว่าเราโชคดีนะวันนี้พอใจไหมไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่หรอกทำเต็มที่แล้วแต่ก็ถือว่าทำเราทำดีที่สุดแล้วนะจังหวะที่เราโดนนับเราโดนอะไรโดนอะไรไม่รู้ทำมึนทำไม่ได้นะก็เข้ามาแล้วจะโดนซ้ายหรือขวาคือจับไม่ได้นะตอนมาเป็นชุดไม่ยินดีไปดีแล้วแล้วตอนนั้นกัดฟันขึ้นมาสู้ต่อแล้วตอนนั้นคิดถึงอะไรอยู่บ้างน้องตัวไม่อยากแย่ทำนี่เลยนะไม่อยากแย่ทำไม่ดีนะถือว่าทำไม่ดีนะถือว่าทำไม่ดีเลยมีโอกาสมีโอกาสอยากอีกสักครั้งไหมจะไปไม่ได้ไม่อยากเยี่ยมเลยครับพิกัดไหนพิกัดไหนพิกัดไหนพิกัด114.5ก็ได้114.5วันนี้ยกถึงเท่าไหร่นะ15ครับอ๋อ14นะครับ14ก็น่าจะโอเคนะครับไม่เมื่อไหร่น้องก็ขอตัวทุกคนด้วยครับทำเต็มที่แล้วครับมึงได้เท่านี้โอเคแล้วไม่น่าผมจะตั้งใจส่งดีๆตัวนี้ครับเอาในคณะไปครับเอาละครับผมนะแต่วันนี้เป็นไงบ้างวันนี้จังหวะเราพลาดนะครับเห็นยก3ถ้าเราคุมไปสักนิดมันอาจจะไม่เป็นแบบนี้ไม่ว่าเราทำจังหวะเราที่เป็นไงและนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของโชคดีนะครับไปดูผู้ชนะกันหน่อยนะหนุ่มสุรินทร์
แต่ยกแรกแล้วออสเจ็บขาแต่ยกแรกอ่ะเจ็บเลยครับโอ้เจ็บขาแต่ยกแรกอ่ะเดี๋ยวจะยกแรกเดียวเจ็บเลยครับแล้วแต่ยกแรกแล้วการฟันยังไงการฟันมาไงหลังเกมยังรวดอีกแล้วหนุ่มสุรินทร์เจ็บขาตั้งแต่ยกแรกนะครับกัดฟันสู้นะในขนาดเขาไม่ค่อยเกาะยางก็ยังเจ็บนะพี่ฮะพี่เลี้ยงกำลังนวดอยู่นี่คือเจ็บตั้งแต่ยกแรกเลยบอกหัวหน้าค่ายไหมเนี่ยบอกพี่เลี้ยงนะบอกว่าวันนี้ยังโอ้โหแล้วถามนิดนึงก่อนที่เราจะได้นับอ่ะได้เราโดนอะไรอ่ะโดนทุกเหยื่ออะไรไม่รู้ครับวันนี้หลายรอบครับใช่ไหมหลายรอบครับจำได้ไหมว่าโดนหมัดแล้วก็เรามีอาการครับมีครับโดนแต่แค่ถามนิดนึงถ้าไม่ยืนอยู่ได้อ่ะก็จัดฟันนะครับว่าแค้นก็ไปก่อนโอ้ไปก่อนเราชนะเราแพ้เราแพ้เพราะแพ้มาโดนหลายเยอะครับไปเลยวันนี้ซ้อมที่ไหนที่เด็ดอ๋อซ้อมที่เด็ดทุกข้าวเก้าก็โผล่มาแตกเลยครับใช่ไหมแพ้ไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนเล็กครับหลังจากที่โดนหมัดแล้วตอนนั้นเนี่ยลุยยังไงอ่ะลุยยังไงก็เพราะว่าพูดชกเขาบอกว่าเขาจำไม่ได้เอาเป็นนอนตายเลยครับว่าเราพูดเยอะใครจะลงก่อนเนี่ยคือถ้าเกิดเขาไม่เอาเราใช่ไหมเราแต่เขาลงก่อนนะตอนนั้นคิดว่าเขาจะลุกขึ้นมาได้ไหมไม่คิดครับกรรมการนับช้าด้วยกรรมการผมนับไปด้วยครับกรรมการเขาก็นับช้ามากครับคือเรามองคู่ชกแล้วเนี่ยคือไม่คิดไปถึงเราไม่น่าจะรอดได้ดูทางนั้นแต่ว่ากรรมการนับช้าเรานับกับพร้อมกรรมการไหมเนี่ยนับพร้อมกันกับกรรมการลองนับดูตอนที่เขาลงไปเนี่ยเรานับไงหนึ่งสองสามแต่กรรมการหนึ่งกรรมการนับหนึ่งกรรมการนับถึงสองเนี่ยเราไปถึงสี่แล้วครับสี่ชาวสองเจ๊กแค่ไปสองคลิกเลยนะอันนี้ยังใจหายครับพอเขาลุกขึ้นมาได้ใจหายครับโอ้เดือดเดือดแล้วทำเงินได้แต่เราก็มีน้ำปนน้ำพรนี่นะหลังจากนั้นไปแล้วนี่เราไปโดนอะไรบ้างโดนเจาะย้ำโดนเตะขาก็เยอะนะโดนต่อยมันก็เยอะแต่ทำไมไม่ลงเพราะอะไรบอกได้ไหมแพ้ไม่ได้จริงครับไฟนี้ครับโอ้ไฟแรกโดนด่าจะด่ามือนะไฟแรกโดนด่าเลยนะแพ้ผิดฟอร์มในวันนั้นนะผิดฟอร์มมากไฟนี้ก็น่าจะโดนเยอะเพราะว่ายกสี่ยกห้าไฟเยอะอ๋อแต่เราก็ชนะแล้วเนาะเอาฝากขอบคุณใครบ้างอะไรยังไงเอ้าฝากขอบคุณพี่น้องข้าวเทียนนะครับแล้วก็เฮียตีที่ดูแลการซ้อมอย่างดีมากนะครับแล้วก็อาจารย์ชวีนะครับพี่ลุงยันดีเลยนวดกันยาวแล้วพี่น้องคนขายเอชีคนของมาทำโอเคครับผมอาจารย์ชวีนครับอาจารย์ได้เป็นท่านหนึ่งวันนี้นิดอาจารย์นิดหนึ่งวันนี้เป็นไงรูปเกมยังไงอาจารย์มองวันนี้